ียนท่านวางแนวทางไว้ให้แก่ศิษย์ทั้งหลายได้ตามอย่างหลวงพ่อคือแสงเทียนธรรมนำสองทางเป็นแสงสว่างสวัยสู่ใจชนท่านพัฒนาอารามสวยงามสง่าเป็นบ่อเกิดศรัทธามหากุศลสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากลำบากลำบนท่านสอนคนไม่ให้คนจนปัญญาว่าเกิดมาเป็นคนคนให้ทั่วรับผิดชอบดี